เราให้เห็นไล่เรียงแล้วนะครับเวลาของการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วเหลือเรา70วัน71วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมาดูฮะพอ71วันเนี่ยนะครับแต่ว่าอำนาจรัฐบาลเต็มเนี่ยนะครับพี่ก๊อฟมันจะเหลือไม่กี่วันแล้วเพราะต้องไปพอยุบสภาปั๊บเขาถือเป็นรัฐบาลรักษาการอำนาจในการอนุมัติต่างๆเนี่ยไม่เหมือนเดิมใช่ครับไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนเขาบอกฮะว่าให้จับตาทุกรัฐบาลปลายรัฐบาลจะมีการทิ้งทวนแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้เตรียมทิ้งทวนเยอะฮะมีทวนหลายเล่มใช่ครับทุกกระทรวงมีทวนหมดนะหรือท่านนายกมีด้วยหรือเปล่าครับท่านก็เลยทิ้งทวนเนี่ยเพราะการทิ้งทวนก่อนเลือกตั้งเนี่ยเป็นอำนาจเต็มของรัฐบาลนะตอนนี้ต้องดู2ช่วงนะ2ช่วงคือถ้าไปกลางปฏิทินดูการประชุมสมมุติว่ามีการยุบสภาในวันที่15ล่ะ15มีนากลางๆการประชุมคณะรัฐมนตรีมันมีได้อีกแค่3ครั้ง3ครั้งเท่านั้นครับที่มีอำนาจเต็มนะครับในวงเล็บที่มีอำนาจเต็มคือจะประมาณวันอังคารนี้28ใช่มั้ย28ครับแล้วก็วันอังคารที่7มีนาแล้วก็วันอังคารที่14มีนากรณียุบหลัง14นะครับอันนี้คือการประชุมปกติที่มีทุกวันอังคารแต่ยกเว้นว่านายกรัฐมนตรีจะแบบฟิตเรียกประชุมทุกวันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นอำนาจเพราะมันเป็นประชุมวันอังคารนี่เป็นแค่ธรรมเนียมนะฮะเป็นแค่ธรรมเนียมแต่ถ้านายกจะปฏิบัตินอกธรรมเนียมก็ได้ก็ได้ครับก็ได้นะฮะเป็นทำได้หมดซึ่งในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านนายกได้กำชับต่อคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งโครงการสำคัญเข้าคณะรัฐมนตรีใช่ครับเพราะคุณวิษณุไปบอกแล้วอะไรทำได้ทำไม่ได้อย่างไรนะครับนายกกำชับยังไงนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็สั่งไปที่รองนายกและรัฐมนตรีทุกกระทรวงนะฮะเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการเร่งด่วนเสนอครม.ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ครับเพราะมันมี3ไงที่บอกใช่ครับเหลือแค่3ครั้งแล้วก็เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็การจ่ายเงินในโครงการตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็โครงการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชนไอ้ข้อ3เนี่ยน่าสนใจที่ทำให้เดี๋ยวนะฮะติดตามมาทำให้คุณชูวิทย์ออกมาและก็หลายคนออกมาวิจารณ์เพราะว่ามันจะมีโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ระดับแสนล้านนะหลายและมีผลประโยชน์เป็นหมื่นล้านนะที่จะทิ้งทวนกันนะครับทีนี้โครงการที่เราไปรวบรวมมานะครับที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทิ้งทวนเนี่ยวงเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับครับ711,000ล้านพี่ก๊อฟ700ล้านนะครับโอ้โห8ปีไม่ทำไอ้3อาทิตย์นี้จะทำเหรอมันมีอะไรบ้างครับเช่นยกตัวอย่างนะครับการอดโอนสิทธิการบริการสนามบินบริหารสนามสนามบินนะฮะให้ทอทนะครับก็คือสนามบินอุดรธานีมีบุรีรัมย์ด้วยฮะแล้วก็กระบี่ใช่อันนี้เป็นแผนเขาที่แบบว่าจะให้ทอทเขาเป็นคนคุมไงและโครงการที่จับตามากคือรถไฟฟ้าสายสีส้มครับอันนี้ที่คุณชูวิทย์เพิ่งออกมาเคลื่อนไหวใช่ไหมหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าล้านครับซึ่งฝ่ายค้านนี่เขาไปยื่นปปช.ไว้ด้วยใช่ไหมใช่ฮะยื่นปปช.ไว้ด้วยเป็นโครงการที่ BEM ชนะประมูลนะฮะที่บอกว่ามีส่วนต่างจากการประมูลครั้งแรกเนี่ย68,000ล้านและไปดูโครงการรถไฟไทยจีนระยะ2อีก300,000ล้านครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีอีกสีแดงหมื่นล้านอีกหมื่นล้านอันนี้กระทรวงคมนาคมทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยฮะสายสีแดงนี่ 3-4 โครงการนะฮะรถไฟทางคู่อีกนะฮะเยอะมากนะใช่ครับเยอะมากตอนนี้เขาบอกว่าเงินทอนนี่มันจะไปถมกันเลือกตั้งอ่ะครับก็เลยมีคนออกมาครับมากมายนะครับครับและก็จะมีโครงการที่เตรียมเสนออีกนะครับเช่นโครงการ EC ครับเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้จะแก้ไขสนามบินใช่ครับจะแก้ไขสัญญาที่สัญญาไปแล้วครับอันนี้ที่กลุ่ม CP ได้ใช่ไหมใช่ครับจะไปแก้ไขสัญญาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีสนามบินอุตภเวเมืองการบิน 290,000 ล้านยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดงนะฮะแล้วก็กระทรวงการคลังจะเสนอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมครับอันนี้เข้าทางอันนี้เข้าแน่เข้าพลังประชารัฐใช่ไหมใช่ครับครับมาตรการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ EV ภาษีขายหุ้นครับนะครับแล้วก็กระทรวงอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะภาษีขายหุ้นใช่ครับกระทรวงพลังงานครับประมูลสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่24โอ้โหมาทำกันตอนนี้เลยทำตอนนี้เลยจะเอาทิ้งทวนชัดๆ3แปลงต้องบอกว่าอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับพี่ก๊อฟเชื่อไหมว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดในพรรครัฐบาลไม่ใช่พรรคเดียวนะมันมีกี่พรรครัฐบาลพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติต้องเรียกว่าร่วมรัฐบาลต้องเรียกแล้วต้องเรียกแล้วต้องเรียกนะเพื่อไอ้ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา5พรรคครับหลักๆนะฮะหลักๆ5พรรคเนี่ยเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมไม่เป็นครับบางคนเนี่ยเขาคิดว่าถ้าอนุมัติโครงการไปอันที่1ก็เป็นเอาอะไรนะ
เอาปืนให้คนป่าคนป่ามีปืนมายิงตัวเองเพราะแข่งกันในพื้นที่ใช่ไหมใช่ครับประชาธิปัตย์แข่งกับภูมิใจไทยไหมแข่งประชาธิปัตย์แข่งกับพลังประชารัฐไหมแข่งครับรวมไทยสร้างชาติล่ะแข่งกับใครคู่แข่งหนักเลยนี่พลังประชารัฐแข่งกับภูมิใจไทยไหมแข่งครับก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่รวมกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมกันหรอกและหนึ่งอันที่หนึ่งเป็นเรื่องการเมืองอันที่สองที่เขาไม่ยอมกันเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีใครอยากขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกเพราะมันถูกร้องแน่นอนถูกต้องครับมันไม่ใช่ถูกร้องรถไฟฟ้าสายสีส้มร้องไปแล้วร้องไปแล้วด้วยใช่แล้วก็คุณชูวิทย์ออกมาเปิดอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาตัวเองติดร่างแหในปลายรัฐบาลมีไหมครับอยากเพราะถ้ากรณีที่ไปร่วมอหหมกอนุมัติให้เนี่ยนะเข้าสังเตได้เหมือนกันใช่ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาดูข้อกฎหมายหมดแล้วรัฐมนตรีบางคนบอกว่าจะค้านในที่ประชุมเพราะถึงไม่อยู่นะครับแต่ไม่มีการคัดค้านเนี่ยนะครับก็โดนด้วยก็โดนด้วยครับเขาถึงต้องบันทึกค้านนะบันทึกค้านเพราะว่ามีตัวอย่างคำพิพากษาและศาลรัฐธรรมนูญนิจฉัยแล้วว่าเมาเข่งไม่ได้แต่ถ้าใครไม่ปกป้องตัวเองนะไม่ไปแสดงความเจตจำนงในการคัดค้านถ้าผิดก็โดนด้วยโดนด้วยนะครับฮะก็ตอนนี้อาจารย์วิษณุเขาก็บอกชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีแล้วว่ามี6ข้อห้ามในรัฐบาลรักษาการกรณียุบไปแล้วนะใช่ครับถ้าจะทำต่อและรักษาการจนกว่ามีรัฐบาลใหม่ห้ามทำอะไรบ้างครับห้ามจัดประชุมครม.สัญจรหรือประชุมครม.นอกสถานที่นะครับไปประชุมเพื่อหาเสียงไม่ได้แล้วครับที่ลงพื้นที่ไปนะฮะแล้วก็ห้ามใช้งบประมาณของรัฐในการจัดประชุมอบรมบุคลากรของรัฐหรือเอกชนอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบการซื้อเสียงครับห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการอนุมัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐแล้วอันนี้มอบอนุมัติไม่ได้แล้วครับห้ามสั่งการหรือมอบหมายให้มีการแจกจ่ายจัดสรรทรัพยากรของรัฐโดยไม่มีเหตุอันควรห้ามใช้งบกลางไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วครับห้ามใช้พัสดุหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐเช่นคลื่นความถี่อันนี้พวกการหาเสียงนะครับผ่านวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมงบประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐอันนี้ข้อห้ามให้ดูนะเพราะฉะนั้นคณะมนตรีทั้งหลายต้องปฏิบัตินะครับทีนี้มาแล้วคนชื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะไปเมื่อวันก่อนไปที่ทำเนียบแล้วก็ไปที่กระทรวงคมนาคมด้วยใช่ไหมใช่ครับไปแฉอะไรครับนี่นะฮะเรื่องการโกงรถไฟฟ้าเงินทอน 30,000 ล้านโอ้มีเงินทอน 30,000 ล้านบอกว่าโอนแล้วด้วยนะโอนไปอยู่สิงคโปร์แล้วเหรอโอนไปรอโอนไปรอถ้าอนุมัติปั๊บได้เลยได้เลยไอ้นี่มันครึ่งครึ่ง50 50จากผลประโยชน์ที่ 60,000 ล้านส่วนเกินที่ควรได้ใช่ไหมครับตอนนี้คุณชูวิทย์ไปยื่นหนังสือถึงนายกใช่ไหมครับแฉพิรุธการประกวดราคาโดยเอาเรื่องของการปรับเปลี่ยน TOR นะ TOR นี่เคยมีการประมูลคุณทวีสอดส่องใช่ไหมใช่ครับอภิปรายไปอภิปรายไปอภิปรายไปต่อตั้งแต่ตอนนู้นนะแล้วก็รู้สึกมาดามเดียใช่ไหมครับที่นำทีมโหวตสวนโหวตสวนก็คือขายซองไปแล้วเพิ่งมาแก้ทีหลังใช่ใช่อันนี้น่าเกลียดมากแล้วเกิดการหัวกับเอกชนที่จะรับเงินทอนนะนำไปลงทุนเป็นทุนนะเป็นทุนเลือกตั้งของบางพรรคหรือไม่อย่างนี้คุณชูวิทย์ก็ตั้งคำถามนะครับแล้วก็คุณชูวิทย์บอกเงินทอนตั้ง 30,000 ล้านเข้ากระเป๋าใครโอนเงินไปที่สิงคโปร์ที่ลาวครับคุณชูวิทย์ไปเจาะเลยว่ามีการล็อกสเปกนะล็อกสเปกแล้วก็เอาเงินจากพวกเราไป 70,000 ล้านครับแล้วไปทอนกันอีก 30,000 ครับนะนี่เป็นค่าคอม 30,000 นะครับแล้วก็บอกว่ามีความไม่ชอบมาพากลคือการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือ TOR นะครับกำหนดคะแนนด้านเทคนิคให้สูงขึ้นตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้หัวกันหรือไม่นะฮะเพื่อรับเงินทอนและนำเงินไปลงทุนการเลือกตั้งไปฟังเสียงคุณชูวิทย์ดีกว่าเสียงพวกเราไม่มันเท่าคุณชูวิทย์ครับครับมันล็อกสเปคกันแบบทุเรศทุลังผมไม่โทษใครวันนี้แม้ทางรัฐบาลผมก็โทษไม่ได้เพราะรัฐบาลนั้นก็ต้องการลงสมัครพรรคการเมืองเพื่อจะหวนคืนมีอำนาจอีกครั้งคุณดูนี่โครงการใหญ่เขายอมที่จะเอาเงินพวกเราในล้วงเงินในกระเป๋าเราไป 70,000 ล้านและเอาไปจ่ายค่าคอม 30,000 ล้านอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสายสีอะไรคุณไปดูแล้วกันต้นทางร้านนี้2ไหนล่ะอันนี้คือระบบมันพังแล้วนี่ตอนที่ไปเปิดแฉเนี่ยนะครับไปทำสถานีรถไฟฟ้าด้วยแกไปทำกราฟิกสถานีรถไฟฟ้าสามสถานีสถานีมีสถานีอะไรบ้างครับสถานีโกงปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ TOR สถานีทุจริตมีการร้องศาลปกครองสูงสุดให้สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้นะครับสถานีหัวปรับ TOR ใหม่ให้บางบริษัทเข้าหลักเกณฑ์เพียงบริษัทเดียวบริษัทเดียวครับ
สถานีเงินทอนมีการโอนเงินไปยังสิงคโปร์แล้วก็สถานีปลิวคือหลักเกณฑ์ใหม่ต้องเคยเป็นบริษัทที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐบาลเท่านั้นทำให้อันนี้ไปแตะชื่อใครหรือเปล่าคุณชูวิทย์นะฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งโปรเจกต์นะที่ตอนนี้เนี่ยมีพักบางพักนะฮะเขาลุ้นว่าจะเข้าครม.แต่มีอีกหลายพักบอกเข้าเมื่อไหร่ฉันจะค้านพี่กอล์ฟคิดว่านายกกล้าไหมผมคิดว่าก็พูดยากนะฮะพูดยากครับนายกเข้าใจถึงเพิ่งได้ครับแต่ระวังนะครับครับเข้าไปแล้วจะหน้าแตกและจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการเลือกตั้งเลยพรรคที่เขาค้านเนี่ยเขาจะไปหาเสียงถล่มเลยถล่มเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปปกป้องผลประโยชน์นะเรื่องเขาไม่ยอมเรื่องการทุจริตแต่ถ้าสมมุติหัวกันหมดนะพรรคฝ่ายค้านก็ล่อเลยบอกว่าไอ้เนี่ยพรรครัฐบาลทั้งหมดเนี่ยนะมันสมคบกันครับใช่ไหมคำพิพากษาจะสุจริตหรือทุจริตมาทีหลังการเลือกตั้งไงครับถูกไหมใช่ครับใช่ไหมเพราะนั้นเหนื่อยนะอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากรัฐบาลที่ทิ้งทวนอีกหลายโครงการและก็มีการดักปลาหน้าไซแล้วว่าอย่าไปทิ้งทวนโครงการนี้นะครับครับกลุ่มหนึ่งจริงๆอีกสองกลุ่มนะครับที่ทิ้งทวนเหมือนกันนะครับทิ้งทวนเหมือนกันที่รัฐสภาอำนาจนิติบัญญัติก็มีทิ้งทวนด้วยครับทิ้งทวนสวทิ้งทวนในการค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังรักษาอำนาจหรือมรดกของเผด็จการไว้นะครับสวเมื่อวันที่21กุมภามีประชุมนะครับแล้วก็มีมติเสียงข้างมาก157ต่อ12เสียงเท่านั้นเองนะครับคว่ำยัตติการเสนอออกเสียงประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ครม.ดำเนินการครับคือตอนนี้กฎหมายประชามติเนี่ยมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับการจะทำประชามติเนี่ยต้องผ่านสภาเพื่อไปให้ครม.ทำวุฒิไปขานบุญการครับไม่เอาประชามติครับคือตอนนั้นเขาก็เรียกร้องว่าเอาก็ส่งไปสิแล้วให้ครม.เขาตัดสินนี่วุฒิขาดเลยตัดได้แต่ต้นทางเลยต้องผ่านรัฐสภาครับนะแล้วก็ไปค้านอะไรเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลของเขาคือไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่เป็นการล้มฉบับเดิมเพื่อร่างใหม่ก็เขาประชามติก่อนไงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจประชาชนมันจะสักมันด้อยกว่าวุฒิเหรอนี่แหละอันนี้นะเกิดคำถามไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เสนอโดยพรรคก้าวไกลนะพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอะไรที่พรรคฝ่ายค้านเสนอต้องไม่เอานะครับก้าวไกลได้ทีขย่มเลยครับบอกว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคนที่เสนอใช่ครับบอกว่าไม่เห็นด้วยและค่อนข้างผิดหวังกับผลการลงมติในฐานะผู้เสนอยติเนี่ยก็เห็นว่าหลายข้อห่วงใยของกรรมการวุฒิสภาชุดนี้นะครับได้ตอบทุกข้อสงสัยไปแล้วนะครับแต่กลับไม่ปรากฏความเห็นในเล่มรายงานนี้เลยทำให้เชื่อได้ว่ากรรมการชุดนี้ไม่ได้ทำการศึกษาอย่างตรงไปตรงมาครับไอติมพนิษฐ์ชีวระวัชรศิลป์นะครับบอกว่าสวบางคนกังวลว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นระเบิดเวลานำไปสู่ความขัดแย้งแต่ผมยืนยันว่าการไปต่อกับรัฐธรรมนูญปี60ตั้งหากคือระเบิดเวลาครับนะก็ว่าไปนี่สวครับนะที่ขวางที่ทิ้งทวนการขวางอีกสสอีกสภาหนึ่งนะครับก็เดือดเลยทิ้งเดือดทิ้งทวนนะครับในการประชุมวันที่22กุมภาพันธ์นะครับที่สภาผู้แทนราษฎรครูแก้วในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาฉากกับเพื่อไทยเหรอใช่ครับรองประธานต้องฉากกันเลยกับพรรคการเมืองรองประธานเขาว่าไงครับครับก็คือวันนั้นเนี่ยมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงวาระ2นะครับนะฮะเกิดปัญหาไม่ครบองค์ประชุมฮะคุณอุบลศักดิ์บุญหลวงงามซึ่งก็ค้านมาโดยตลอดในส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอให้ประธานสั่งพรรคของท่านก็คือพรรคของคุณสุประชัยคือภูมิใจไทยเนี่ยให้มาประชุมด่วนคุณสุประชัยโต้กลับเลยครับบอกว่าพรรคของตนประชุมเต็มอยู่แล้วแต่นี่ทุกฝ่ายบางตาขอให้คุณอุดมศักดิ์คุณอุบลศักดิ์เนี่ยเลิกพูดเอาดีใส่ตัวช่วยให้คนอื่นโอ้โหแล้วก็บอกว่าหากยังดึงดันต่อไปอย่างไรก็ไม่ครบองค์ประชุมก็ไปปิดการประชุมครับครับสรุปว่ามันเรื่องพรบ.กัญชงกัญชาเนี่ยที่เขาค้านมันมาตลอดครับก็เลยค้างในสภาแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าเรื่องกัญชาก็เป็นหลุมดำต่อไปหลุมดำก็กัญชาเนี่ยวันนี้สภาหมดการประชุมแล้วใช่ไหมใช่ครับหมดแล้วเครียดแล้วสภาจะมีการวุฒิยังมีประชุมอีกครั้งนึงนะแล้วก็สภาก็จะปิดสมัยการประชุมวันที่1มีนาคมวันพุธนี้นะครับวันพุธนี้แล้วก็เห็นบอกว่าในช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยนะหลังจากครบแล้วเนี่ยจะมีส.ส.ลาออกอยู่เยอะใช่ไหมใช่ครับเยอะไปพักรวมไทยสร้างชาติบ้างไปพักเพื่อไทยย้ายกันเลยเพราะทำหน้าที่เสร็จลาออกจากส.ส.เลยนะครับและก็ทำให้คนนี้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเสียเขาก็น่าจะแลนสไลด์ได้มากกว่าเดิมแต่ตอนที่นอกจากไปพูดอวยตัวเองแล้วยังด่าคนอื่นใช่ไหมครับไปบอกว่าไงครับก็คือเขาก็บอกว่าวันที่7พฤษภาที่เป็นวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นวันที่ประชาชนจะใช้ปากกาพิฆาตเผด็จการนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ย
พรรคของเพื่อไทยเนี่ยจะได้300กว่านะฮะแล้วก็ฝั่งประชาธิปไตยเกิน375เสียงคือไม่ต้องพึ่งสว.อันนี้ก็หวังมากไปไหม มากไปแล้วก็บอกว่าไปด่าสว.ครับครับบอกว่ามาขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันไม่ปกตินะครับไปฟังเสียงคุณทักษิณหน่อยครับครับเท่าที่ดูคร่าวๆนะฝั่งประชาธิปไตยน่าจะรวมกันถึง375เสียงซึ่งเราไม่ต้องการสว.เลยถ้าสว.บางส่วนเห็นว่าประชาชนมีมติอย่างนี้เนี่ยก็ยกตามเนี่ยถ้า350ก็ยังพอไหวอยู่คิดว่าวันนี้ประชาชนคงเข็ดแล้วล่ะฮะทั้งการบริหารที่ผิดพลาดบริหารแบบไม่บริหารเนี่ยนะฮะแล้วก็มีสว.มาเป็นที่ระคายอารมณ์ชาวบ้านเนี่ยนะผมคิดว่าประชาชนคงจะใช้ปากกาในวันนั้นเนี่ยวันที่7พฤษภาที่นายกบอกนี่แหละจะเป็นวันพิฆาตหรือพิฆาตการเมืองระบอบเผด็จการและวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าคะแนนพรรคน่าจะเกิน48คราวนั้นที่คุณปูลงเนี่ย 48% เนี่ยได้มา265เสียง564เนี่ยแต่วันนี้ถ้า 48% เท่ากันก็มันตัวเลขมันน่าจะใกล้เคียงกันแล้วก็ยังไม่พอเขตเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยหลายเขตเนี่ยเท่าที่ดูตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อไทยมีตัวที่ดีๆเยอะนะครับทั้งรุ่นใหม่ทั้งนักการเมืองที่อยู่มาเดิมอะไรเงี้ยปนกันดูแล้วก็เป็นไปได้ฮะที่จะแตะ300ครับก็ต้องบอกว่า1โม้ครับเรื่องแตะ300ในโม้แล้วก็บอกว่าที่จะรวมเสียงให้ได้375อาจจะได้นะเพราะถ้าเขาข้ามเส้น200 250ไปแล้วเนี่ยพรรคไหนก็อยากร่วมถูกไหมแต่มันจะต้องรวมเยอะอะรวมเยอะทีนี้เขาผมได้ข่าวอย่างนี้พี่กอล์ฟเขาก็ไปคุยกันตอนหลังอาทิตย์ก่อนเนี่ยอยู่สิงคโปร์แล้วมีคนไปพบเยอะเขาบอกว่าเพื่อเขาพูดตัวเลขนี้จริงๆว่าจะต้องรวมเสียงให้ได้เกิน370และต้องยอมเสียสละว่าแต่ละพรรคเนี่ยคิดสัดส่วน11คนสส11คนต่อ1รัฐมนตรีนี่พูดตัวเลขขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคุณทักษิณกับเพื่อไทยข้อตกลงต้องพยายามอย่างนั้นว่ารวมไม่ได้เยอะไว้ก่อนนะเผื่อที่จะได้แบบว่าไม่ต้องสว.และสว.เนี่ยที่นั่นเนี่ยคือพูดเข้าทางเขาเองทำเข้าทางเขาเองครั้งสัปดาห์ก่อนนู้นไปบอกว่าต่อให้อุ้งอิงชนะก็ไม่ก็ขัดขวางไม่เลือกใช่ครับครั้งนี้พอเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เข้าทางเขาอีกแปลว่าสว.ต้องส่งกระจกหน่อยตอนนี้ทำตัวนิ่งๆทำตัวที่ทำหน้าที่ถูกต้องไปพูดมากเนี่ยนะหรือไปพูดอะไรเนี่ยทำให้เข้าไปหาเสียงได้และไปเพิ่มคะแนนใช่ไหมมันไปเข้าทางกับทางนี้ทางที่จริงๆแล้วเรื่องแก้ไขและธรรมนูญเนี่ยมันสามารถที่จะโยมให้ครม.ตัดสินก็ได้เรื่องประชามตินะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอทำอะไรเข้าทางเขาจะเอาเข้าอะไรเขาเรียกว่าต้องตักเข้าบ้านแล้วก็ไปปาใสและไปพูดต่อเพื่อจะทำให้คะแนนเขาเพิ่มใช่ครับต้องบอกว่าท่านต้องดูนะว่าสว.ไม่ได้มีคะแนนนิยมดีนะยิ่งไปพูดปั๊บเนี่ยคนก็จะทำให้บอกว่างั้นไปเรียกพรรคนู้นดีกว่าไปเลือกพรรคนู้นดีกว่ามันจะเข้าทางเขานะครับ เอาละครับเราพักสักครู่เดียวนะครับหลังจากนั้นกลับมาไปดูพลังประชารัฐที่ผมบอกว่าสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ย27 28วันที่1จะมีคนลาออกรถใหญ่และเป้าที่ลาออกมากที่สุดเป็นพลังประชารัฐพลังประชารัฐจะแตกอีกรอบหรือไม่พักคู่เดียวครับ